มาชิกสภาแห่งชาติได้พบปะเยี่ยมยามโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่10ของสภาแห่งชาติชุดที่8นำโดยท่านสายทองแก้วดวงดีประธานกรรมาธิการกฎหมายสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้ลงพบปะเยี่ยมยามโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนโดยการต้อนรับของท่านจาวเวนยูที่ปรึกษาทูตเศรษฐกิจจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและท่านเสียวเสียนเวินอำนวยการใหญ่บริษัททางรถไฟเลข2สาธารณรัฐประชาชนจีนที่บ้านสงเปื่อยเมืองนาเซทองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งในการพบปะครั้งนี้ท่านเสียวเสียนเวินได้รายงานย่อเกี่ยวกับความคืบหน้าในการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนว่าการก่อสร้างได้เริ่มต้นแต่วันที่25ธันวาคมปี2016เส้นทางแต่นาเตยหานครหลวงเวียงจันทน์มีความยาวทั้งหมด 422.4 กิโลเมตรเวียกวิศวกรรมสำเร็จแล้ว 88 ส่วนห้อยสถานี 75 แห่งสำเร็จแล้ว 21.7 ส่วนห้อยขัว164แห่งสำเร็จแล้ว 95.9 ส่วนห้อยอุโมงค์75แห่งแม่นสำเร็จแล้วการวางรางรถไฟ180ส่วงได้สำเร็จแล้ว182กิโลเมตรกวมเอา 43.1 ส่วนห้อยการก่อสร้างครั้งนี้คาดว่าจะสำเร็จในท้ายปี2021หาต้นปี2022เส้นทางรถไฟลาวจีนจะเน้นการดำเนินกิจการและการคุ้มครองดำเนินธุรกิจในสถานีเป็นวิสาหกิจอันดับหนึ่งของลาวบริษัทเส้นทางรถไฟลาวจีนจะเอาใจใส่ก่อสร้างให้ได้รับผลดีการดำเนินธุรกิจให้มีการพัฒนาและคุ้มครองเป้าหมายเส้นทางรถไฟให้ได้รับผลดียึดมั่นจุดประสงค์ในการบริการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมลาวให้ดีขึ้นเมื่อเส้นทางรถไฟลาวจีนสำเร็จแล้วหวังยังยิ่งว่าการนำภาครัฐพ่อแม่ประชาชนลาวจะรักษาและคุ้มครองเส้นทางรถไฟนี้ให้อยู่คู่คนลาวตลอดไปในโอกาสที่ลงพบปะเยี่ยมยามของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติครั้งนี้ท่านสายทองแก้วดวงดีประธานกรรมาธิการกฎหมายสภาแห่งชาติได้แสดงความขอบใจและย่องยอส่งเสริมเป็นอย่างสูงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคนรวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆที่ได้เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างแข็งแรงในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนเฮ็ดให้โครงการมีความคืบหน้าต่อเนื่องในน้ำต่างนาการน้ำภาครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าท่านได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกปักรักษาเส้นทางรถไฟลาวจีนแห่งนี้ให้อยู่คู่กับคนลาวและให้เป็นเส้นทางแห่งความเจริญศิวิไลยิ่งขึ้นจากนั้นท่านสายทองแก้วดวงดีพร้อมด้วยคณะยังได้ลงเที่ยวชมโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนและได้ทดลองขี่รถไฟแต่สถานีสงเปื่อยหาพลหงในระยะทาง3กิโลเมตรตื่มอีก